พระธรรมยอห์นบทที่10เป็นพระธรรมยอห์นที่ล้ำลึกมากมีอะไรที่จะเปลี่ยนแนวคิดหรือความคิดของเราไปตลอดกาลเลยก็ได้นะเพราะว่าพระเยซูได้พูดสิ่งที่คนยิวไม่เคยรู้มาก่อนนะครับอ่านแล้วก็เหมือนไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินนะแล้วตอนนี้นะครับในช่วงเวลาของเรานี้จะมีการเจาะภาษาฮิบรูด้วยว่าพระเจ้ามีภาพอะไรที่ซ่อนอยู่ในคำของภาษาฮิบรูนะครับภาษาฮิบรูถูกเขียนเป็นพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์เดิมถูกเขียนเป็นภาษาฮิบรูนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์ใหม่ถูกเขียนเป็นภาษากรีกด้วยและเขียนเป็นภาษาฮิบรูด้วยนะครับก็หลักฐานได้ค้นพบแล้วว่าเจอหนังสือพระคริสต์ทำคัมภีร์ใหม่นะพันธสัญญาใหม่เนี่ยในภาษาฮิบรูด้วยนะครับอยู่ที่ประเทศอินเดียนะเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับถูกเขียนโดยมือของอัครทูตยุคแรกนั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าสู่พระวจนะของพระเจ้าเลยนะฮะในพระธรรมยอห์นบทที่10นะครับยอห์นบทที่10พูดถึงเรื่องพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับพระองค์อยู่กับเหล่าสาวกเนาะแล้วก็พระองค์พึ่งรักษาผู้ชายคนนั้นที่พึ่งตาบอดนะครับเรื่องของชายตาบอดก็จะเชื่อมโยงมาถึงบทนี้ด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับพระเยซูเนี่ยพระองค์ตัดไว้นะแล้วบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดที่มิได้เข้าไปในคอกแกะทางประตูแต่ปีนเข้าทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรนะครับพระเยซูพูดเรื่องคอกเนาะคอกก็เหมือนพระองค์เปรียบเปรยให้เห็นเป็นภาพให้คนยิวเข้าใจง่ายๆนะคอกก็คือเหมือนอาณาจักรของพระเจ้านะครับแล้วพระเยซูก็บอกว่าผู้ใดที่ไม่ได้เข้าออกทางประตูอย่างถูกต้องเนี่ยผู้นั้นเป็นขโมยนะครับหมายถึงว่าในอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ดูแลฝูงแกะของพระองค์เนาะแล้วคนที่พยายามจะเข้ามาโดยเข้ามาในคอกเข้ามาในกลุ่มชนของพระเจ้าเนี่ยโดยที่ไม่ขออนุญาตแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีอยู่ในใจนะครับคนนั้นพระเยซูบอกว่าคนเหล่านี้คือขโมยและโจรนะครับเราก็รู้แล้วนะว่าใครคือขโมยนะครับซาตานนั่นเองคือขโมยนะครับซาตานก็มีคนของเขาพระเจ้าก็มีคนของพระองค์อยู่ทุกที่ทุกแห่งนะครับคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าก็เป็นคนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับคนที่เชื่อวางใจคนที่ไม่เชื่อวางใจในพระเจ้านะฮะก็ต้องขอพระเจ้าเมตตาที่เขาจะมีโอกาสได้รับรู้ความรักของพระเจ้าด้วยนะครับแต่ผู้ที่เข้าทางประตูนั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะเห็นไหมครับพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์นั่นแหละคือผู้เลี้ยงตัวจริงนะครับแล้วพระองค์ก็เข้าออกทางประตูประตูหมายถึงอะไรครับหมายถึงทางเข้าที่ถูกต้องเนาะถ้าปีนคนจะเข้าบ้านเราเนี่ยเขาปีนข้ามรั้วมาเนี่ยมันดูแบบเจตนาไม่ถูกต้องนะครับเข้าออกทางประตูเป็นเหมือนภาพของการที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องสาธารณะได้รับรู้ได้เห็นนะครับเข้าทางประตูเดินเข้าออกนะไม่ต้องปีนหลังคาบ้านเพื่อนนะแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงแกะนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะนะพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงนะครับผู้เลี้ยงของเราทุกคนเราก็เปรียบเสมือนแกะในแผ่นดินของพระองค์ในทุ่งหญ้าของพระเจ้านะครับนายประตูนะคนที่เฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้กับผู้นั้นนะครับเปิดประตูให้กับผู้นั้นและแกะก็ย่อมฟังเสียงของท่านนะครับท่านก็คือพระเยซูนะผู้เลี้ยงนะครับท่านจะเรียกชื่อแกะของท่านนะครับเห็นไหมฮะเราก็ต้องมาดูเรื่องของคนเลี้ยงแกะนิดหนึ่งคนเลี้ยงแกะเนี่ยจะจำชื่อแกะของตัวเองได้นะครับตัวที่ซนๆหน่อยเนี่ยก็จะจำได้นะครับชอบหนีออกไปชอบเขาเรียกไงแกะก็จะมีนิสัยของมันเนาะชอบทำร้ายเพื่อนหรือชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเข้าพวกอะไรเงี้ยก็มีลักษณะนิสัยของแต่ละตัวไม่เหมือนกันคนที่เป็นผู้เลี้ยงเข้าใจแกะอย่างดีนะครับในยุคของพระเยซูนี่ก็มีคนเลี้ยงแกะเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นพระเยซูบอกว่าแกะนะมีชื่อและคนที่เลี้ยงแกะเนี่ย
ในยุคของพระเยซูจำชื่อแก่ทุกตัวได้นะครับพระเยซูนะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์รู้จักมนุษย์ทุกคนนะครับและพระองค์ก็รู้ว่าเรามีจุดแข็งและจุดอ่อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างในชีวิตนะพระองค์เข้าใจนะครับหมายถึงว่าต่อไปก็คือและพระองค์ทรงนำออกไปนะครับนำออกไปหาอาหารเนาะไปอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้วนั้นก็เดินหน้าไปนะครับและแกะก็เดินตามท่านไปเพราะว่ารู้จักเสียงของท่านนะเป็นภาพของการที่แกะนะไม่ได้แค่อยู่ในคอกแล้วก็มีคนดูแลเท่านั้นแต่ว่าแกะเนี่ยเชื่อฟังคนที่เป็นผู้เลี้ยงมากนะครับมีการเลี้ยงดูใกล้ชิดมีการเลี้ยงดูที่ตรวจสอบดูแกะตัวนี้เป็นโรคหรือเปล่าแกะตัวนี้เป็นพยาธิหรือเปล่าแกะตัวนี้บาดเจ็บหรือเปล่าแกะตัวนี้นิสัยเป็นยังไงนะพระเจ้าทรงรู้จักเราทุกคนนะครับแล้วแกะก็ตามรู้แกะที่เป็นของพระเจ้านะก็จะรู้จักเสียงของพระเจ้านะครับเสียงของพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จะเราจะฟังเสียงของพระเจ้าได้ไงแนะนำง่ายๆเริ่มต้นจากพระวจนะของพระเจ้าก่อนนะครับพระวจนะของพระเจ้าก็คือเสียงที่มาจากพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงของเราบันทึกเอาไว้ผ่านทางมือของผู้พยากรณ์ทั้งหลายนะครับในแต่ละยุคนะครับต่อไปข้อที่5บอกว่าคนแปลกหน้านั้นแกจะไม่ตามเลยนะครับมีแกะที่ตามคนแปลกหน้าก็มีนะแกะที่ตามคนแปลกหน้าคือแกะที่ซุกซนแล้วก็อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ไม่เชื่อฟังคนที่เป็นผู้เลี้ยงนะครับในเรื่องที่ผมพูดเนี่ยคนที่เป็นผู้เลี้ยงต้องเข้าใจก่อนว่าผมหมายถึงพระเจ้าเท่านั้นนะครับคนที่เป็นอาจารย์ในโบสถ์คนที่เป็นศิษยาภิบาลคนที่เป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในคริสตจักรที่มีตำแหน่งแล้วดูแลหรือยืนขึ้นเทศนาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าคนนั้นก็เป็นแกะเหมือนกันนะครับอย่าเข้าใจผิดนะมีผู้เลี้ยงคนเดียวคือพระเยซูนะครับโอเคคนแปลกหน้านั้นแกะจะไม่ตามเลยเห็นไหมครับแกะของพระเยซูจะต้องรู้จักว่าใครมีวิญญาณของพระเจ้าเนาะคนแปลกหน้าก็คือมีวิญญาณอื่นๆที่ไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้านั่นเองนะครับคนแปลกหน้านะครับแต่จะหนีไปจากเขานะเราเป็นแกะของพระเยซูถูกไหมครับเราก็รู้และรู้จักแยกแยะว่าใครเป็นคนที่พูดความเท็จใครเป็นคนที่พูดความจริงนะครับความจริงในชีวิตความจริงสำหรับชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับแล้วก็แกะของพระเจ้าผู้ที่วางใจในพระเยซูก็จะยึดมั่นในพระองค์เท่านั้นนะครับแกะเหล่านั้นจะหนีไปจากคนแปลกหน้าเพราะว่าไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้านะครับเราต้องเป็นแกะที่แบบเขาเรียกไงฮะต้องชินกับเสียงของพระเจ้าเนาะเพราะวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราถูกไหมครับแต่ให้เราเองเนี่ยมีความรู้สึกจดจ่อว่าเราอยากจะฟังเสียงของพระเจ้านะขอให้เสียงของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราขอให้เสียงของพระเจ้าเราได้ยินชัดๆคำหนุนใจบางทีพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราสัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะเวลาเราบางทีเราทำสิ่งไม่ถูกต้องพระเจ้าเตือนเราบอกว่าลูกเอ๋ยกลับมานะพระเจ้าก็บอกเราผ่านทางข้อความหรือเสียงที่อยู่ในจิตวิญญาณเสียงที่อยู่ในจิตใจของเราได้นะครับมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าเนาะดังนั้นมนุษย์จะเอาอะไรเติมเข้าไปเถอะจะเอาอะไรเติมเข้าไปในจิตใจในจิตวิญญาณเติมไม่เข้าทั้งนั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นมามนุษย์จะต้องเติมจิตวิญญาณของเขาด้วยพระเจ้าเท่านั้นเขาถึงจะอิ่มบริบูรณ์ในชีวิตนะครับข้อที่6นะคำอุปมานั้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทั้งหลายครับแต่เขาไม่เข้าใจความหมายของพระดำรัสที่พระองค์ทรงตรัสกับเขาเลยเห็นไหมฮะพระเยซูพูดคำอุปมาเรื่องแกะนี่พระเยซูพูดแล้วคนรอบข้างก็ไม่เข้าใจนะครับพระเยซูก็เลยต้องอธิบายความหมายว่าพระเยซูพูดถึงอะไรกันแน่นะครับพระเยซูจึงบอกกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูเห็นไหมครับและของแกะทั้งหลายนะครับและบรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นก็เป็นขโมยและโจรนะครับขโมยและโจรนะคนที่ไม่ได้มีความจริงของพระเจ้าอยู่ในชีวิตก็คือเหมือนกับ
เนาะคือพระเยซูก็แบ่งแยกอาณาจักรไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอาณาจักรของขโมยและโจรก็คืออาณาจักรแห่งความมืดนั่นเองนะครับแต่ฝูงแกะก็ไม่ได้ฟังเขานะครับเราเป็นแกะของพระเยซูเราจะฟังถ้อยคำของพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องอาจจะมีความคิดของตัวเองแทรกเข้ามาบ้างนะเวลาเราฟังใครพูดใครแบ่งปันความเทศนาถ้ามีความคิดของตัวเองเยอะๆจากคนที่แบ่งปันนะก็จะเป็นอะไรที่เราก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าพระวจนะของพระเจ้าพูดไว้ว่ายังไงนะครับเอาพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์เป็นบรรทัดฐานแล้วก็วินิจฉัยตามความจริงของพระเจ้านะครับข้อที่9บอกว่าเราเป็นประตูนะฮะและถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราหมายถึงว่าเข้ามาหาพระเยซูผู้นั้นก็จะรอดนะครับผู้ใดเข้ามาหาพระเยซูผู้นั้นจะได้รับความรอดแล้วเขาก็จะออกไปแล้วก็พบอาหารนะครับหมายถึงว่าเป็นภาพของแกะเนาะที่เข้ามาถูกที่นะครับเป็นข้อของตัวของมันเองนะเป็นข้อของพวกมันเข้ามาถูกที่ปุ๊บก็จะได้รับการดูแลปกป้องจากเจ้านายนะครับจากผู้เลี้ยงแล้วเมื่อออกไปถึงเวลากินอาหารก็จะพบอาหารที่บริบูรณ์นะครับพระเจ้าต้องการจะให้เราได้พบสิ่งที่ดีและบริบูรณ์ในชีวิตนะในทุกรูปแบบนะครับไม่ใช่แค่การงานที่ดีเท่านั้นแต่เป็นชีวิตที่เราเอง อยู่ในความจริงของพระเจ้าวางใจพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแล้วก็ดำเนินตามข่าวประเสริฐนะครับเอเมนไหมฮะข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็คือความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูต้องการให้เราเองอยู่ในข่าวประเสริฐยึดมั่นข่าวประเสริฐเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาของการสิ้นยุคใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราเห็นหมายสำคัญเราเห็นสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะครับทุกอย่างมันใกล้เข้ามาแล้วนะโลกนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่วิกฤตนะครับขโมยนั้นย่อมมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายเสียเห็นไหมครับขโมยก็คือซาตานนะมันมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายนะครับพระเยซูนะบอกว่าเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นะครับชีวิตที่แท้จริงนะจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าไม่มีพระเยซูอยู่ข้างในนั้นเราจะไม่รู้จักว่าชีวิตที่แท้จริงที่พระเจ้าหมายถึงนั้นคืออะไรนะครับเพราะว่าชีวิตถูกสร้างมาโดยพระเจ้านะครับถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตโดยที่ปราศจากพระเจ้าผู้ซึ่งนิยามความหมายของชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ค้นพบว่าชีวิตที่แท้จริงหน้าตาเป็นยังไงนะครับชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่มีพระเจ้าชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่รู้ว่าฉันเกิดมาในโลกนี้อยู่ชั่วคราวแล้วฉันจะต้องกลับบ้านแล้วบ้านของฉันไม่ใช่อยู่ข้างล่างบ้านของฉันอยู่ข้างบนเอเมนไหมครับพี่น้องบ้านของเราไม่ได้อยู่ในบึงไฟนรกบ้านของเราอยู่บนสวรรค์นะครับและเราพระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะชีวิตที่แท้จริงเราจะได้พบชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือชีวิตที่อยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีความครบบริบูรณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับในโลกนี้พระเยซูบอกว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากนะครับโลกนี้จะเอาความทุกข์ยากมาให้เราเสมอโลกนี้จะขโมยเวลาเราไปเสมอโลกนี้จะเบียดเบียนชีวิตของเราเสมอนะครับเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีหาสิ่งที่ดีมาซื้อสิ่งที่ดีมากับกลายเป็นสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำร้ายเราก็ได้นะครับเราค้นพบชีวิตที่บริบูรณ์ในพระเยซูเท่านั้นนะครับในข้อที่11บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนะครับพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงผู้นั้นนะครับเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนั้นผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะทั้งหลายนะครับถูกพยากรณ์ไว้แล้วเนาะอิสยาห์บทที่40ข้อ11นะครับเนี่ยฮะก็อยู่มีข้ออ้างอิงด้วยนะฮะข้อ12ครับแต่ผู้ที่รับจ้างนะหมายถึงคนที่ถูกจ้างมานะเป็นผู้เลี้ยงแกะนั้นฝูงแกะนั้นไม่เป็นของเขานะครับฝูงแกะเป็นของผู้เลี้ยงที่เป็นเจ้าของเท่านั้นคนที่ได้รับจ้างมาให้ดูแลแกะนั้นนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของแกะเหล่านั้นเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาก็ละทิ้งฝูงแกะและหนีไปเห็นไหมครับ
สุนัขป่าก็ชิงเอาไปเอาแกะไปเสียนะครับและทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปนะเราจะเปรียบว่าอะไรครับเปรียบว่าสุนัขป่าเนี่ยเหมือนคนที่คนที่มาจากการดลใจของซาตานเนาะหรือจะเป็นซาตานในทดลองก็ได้นะครับทดลองก็มาทดสอบเข้ามาทำร้ายคนของพระเจ้านะลูกแกะก็เหมือนกับว่าจำเป็นที่จะต้องมีผู้เลี้ยงที่ดีปกป้องอยู่เสมอนะครับธรรมชาติของแกะแกะชอบกินเยอะแกะไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้แก่ผู้เลี้ยงมากมายนักนะครับเว้นแต่มันมีขนที่สามารถเอาไปทำเครื่องนุ่งห่มได้แล้วก็มันมีเนื้อที่สามารถเอาไปกินได้นะมันให้นมและให้ลูกนะมีลูกแกะสืบๆต่อไปนะแกะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสัตว์ใช้แรงงานมันเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงเพื่อให้มันรู้สึกสบายนะเมื่อมันสบายเมื่อมันกินอิ่มนอนหลับมันก็จะสร้างวงวานสร้างเผาพันธุ์ของมันนะครับดังนั้นพระเยซูเข้าใจดีมนุษย์ก็ไม่ได้ทำสิ่งดีอะไรให้กับพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าก็รักมนุษย์นะเหมือนที่ผู้เลี้ยงแกะรู้ว่าแกะนั้นไม่ได้ทำสิ่งดีอะไรให้นะครับแกะก็ชอบกินชอบมีชีวิตอยู่ส่วนตัวนะแต่แกะที่เชื่อฟังก็มีนะครับผู้ที่รับจ้างนั้นก็หนีไปนะเราก็น่าจะนึกออกนะผู้ที่รับจ้างคือใครนะคือคนที่บางครั้งคือคนที่ อยากจะดูแลฝูงแกะของพระเจ้านะแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้จริงใจอะไรมากมายก็มีนะครับพระเยซูพยากรณ์ไว้หมดแล้วนะเพราะเขาเป็นลูกจ้างนะครับก็ไม่ได้ห่วงแกะลูกแกะเป็นของพระเจ้าถูกไหมครับลูกแกะคือเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะภาษาฮีบรูว่าคำว่าแกะมีความหมายล้ำลึกยังไงคำว่าผู้เลี้ยงหน้าตาเป็นยังไงในภาษาฮีบรูนะครับคำว่าขโมยหน้าตาเป็นยังไงในภาษาฮีบรูนะฮะแล้วก็คำว่าประตูมีความหมายว่ายังไงนะครับข้อ15นะฮะเหมือนพระบิดาเนี่ยผู้ทรงรู้จักเราแล้วก็เราก็รู้จักพระบิดาด้วยนะครับและชีวิตของเราก็สละเพื่อฝูงแกะเหล่านั้นนะพระเยซูบอกว่าพระบิดาทรงใช้พระองค์มานะพระบิดาผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าสูงสุดทรงใช้พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะครับมาและพระองค์ก็รู้จักพระบิดานะครับเรารู้จักพระบิดาผ่านทางใครครับผ่านทางการที่เรารู้จักพระเยซูนะครับเรารู้จักพระเยซูเพราะว่าพระองค์เนี่ยเลือกที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มาอยู่ท่ามกลางเราพระองค์มามีเรื่องราวมากมายที่บันทึกถึงการช่วยเหลือของพระองค์บันทึกถึงข่าวประเสริฐของพระองค์ที่พระเยซูเสด็จมาเพราะว่าพระองค์มาเพื่อตั้งใจที่จะมอบชีวิตสละชีวิตของพระองค์เพื่อฝูงแกะของพระองค์เพื่อเราทุกคนนะครับแกะอื่นๆซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้ก็มีอยู่นะครับพอบอกถึงคอกเนี่ยนะคอกนี้หมายถึงพระเยซูพูดกับคนยิวนะแกะคอกนี้คือคนยิวแกะคอกนู้นคือชาวต่างชาติอย่างเราทุกคนที่ไม่ใช่เป็นคนยิวนะครับเดี๋ยวดูพระเยซูพูดถึงเราด้วยนะในฝูงแกะทั้งหลายเนี่ยแกะอื่นๆซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้เราก็มีอยู่เห็นไหมครับแกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วยนะครับนี่คือชาวต่างชาตินะคือแกะที่อยู่อีกคอกนึงอ่ะคอกที่ไกลแสนไกลนะครับแต่แกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราด้วยนะครับหมายถึงว่าแกะถึงแม้ว่าไม่ใช่คอกนี้ไม่ใช่เป็นแกะไม่ใช่เป็นผู้เชื่อชาวยิวเนี่ยแต่ผู้เชื่อที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลกที่ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูก็จะฟังเสียงของพระเยซูด้วยแล้วก็รวมเป็นฝูงเดียวกันนะครับฝูงเดียวกันกับคนยิวนะฮะพี่น้องครับเราทุกคนนะเป็นแกะเหมือนกันคนยิวก็เป็นแกะของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนแกะของพระเจ้านะมีแกะหลงฝูงเยอะแยะแล้วมีแกะที่เป็นแกะที่อยู่ในฝูงของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอพระเจ้าเมตตานะมีคนมากมายยังไม่รู้จักความรักของพระเจ้านะครับขอให้ความรักของพระเจ้าไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับนี่คือคำอธิษฐานของเราทุกคนและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวเห็นไหมครับพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นแกะชาวยิวนะคนยิวหรือคนชังหรือคนต่างชาตินะครับล้วนแล้วแต่เป็นคนที่พระเจ้าทรงรักทั้งสิ้นนะครับด้วยเหตุนี้พระบิดาของเราจึงทรงรักเรานะครับพระเยซูบอกว่าพระบิดารักพระเยซูมากนะครับ
เพราะพระเยซูสละชีวิตของพระองค์เนี่ยนะครับเพื่อเราทุกคนนะเพื่อจะได้รับชีวิตนั้นมาอีกนะครับพระเยซูกำลังบอกว่าพระเยซูมีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตโดยยอมตายและพระองค์มีสิทธิ์ที่จะได้ชีวิตคืนมานะครับได้ชีวิตของพระองค์คืนมาหมายถึงว่าเมื่อพระองค์สิ้นพระชนแล้วพระองค์สามารถฟื้นขึ้นมาอีกได้นะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำแล้วเนาะพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่3นะครับพระบิดานะใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าชุบพระเยซูขึ้นจากความตายนะครับไม่มีผู้ใดชิงชีวิตหมายถึงว่าขโมยชีวิตไปจากเราได้นะครับแต่เราสละชีวิตด้วยความสมัครใจของเราเองนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์สมัครใจที่จะลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะนะครับถึงแม้ว่ามนุษย์ทำบาปก็จริงนะจริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยจริงๆพระเจ้าก็ไม่ต้องพระเจ้าบอกว่าปล่อยมนุษย์ไปช่างมันให้โลกนี้ไปถึงการวิบัติก็ได้แต่พระเยซูไม่ทำแบบนั้นนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์สละชีวิตด้วยความสมัครใจเพื่อที่จะช่วยบรรดาบุตรของมนุษย์ทั้งหลายลูกหลานของอาดัมและเอวานะครับหลักการวิทยาศาสตร์นะผมดูเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับมนุษย์อาจจะไม่เชื่อนะว่ามนุษย์มาจากมีบรรพบุรุษเพียงแค่คนเดียวนะครับในวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วผ่านทาง DNA ของเรานะว่าเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีบรรพบุรุษคนเดียวกันนะครับคนเดียวทุกคนมี DNAมีพันธุกรรมแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงผู้ชายคนนั้นคนเดียวนะตามพระวจนะของพระเจ้าเลยว่าเราทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัมและพระคัมภีร์บอกมากยิ่งกว่านั้นอีกว่าอาดัมเป็นบุตรของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาอาดัมเป็นบุตรของพระเจ้าเราทุกคนก็เป็นบุตรของอาดัมเราพระเจ้ากำลังมาหาเนาะมาหามนุษย์ทั้งหลายที่หลงหายนี่พระเจ้ากำลังเรียกกลับมาให้รู้จักพระเจ้าพระผู้สร้างเอเมนไหมครับพี่น้องไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้นะครับพระองค์สละชีวิตพระองค์มีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะได้รับคืนอีกเห็นไหมครับสิ่งที่พระเยซูบอกก็คือว่าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองนะครับตัวเราเนาะลองคิดภาพเราดูนะตัวเราไม่ใช่เจ้าของตัวเองนะถ้าเราเป็นชีวิตถ้าชีวิตที่เรามีเนี่ยเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของเองเนี่ยเราต้องตายได้และเราต้องเอาชีวิตนั้นคืนมาได้นะครับแต่พระคัมภีร์บอกแล้วนะไม่มีใครเอาชีวิตคืนมาได้นะครับแสดงว่าชีวิตนั้นไม่ได้เป็นของมนุษย์อย่างแท้จริงแต่พระเยซูบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตนั้นคืนมาได้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเยซูนั่นแหละคือเจ้าของชีวิตทั้งสิ้นและพระองค์บอกว่าในวาระสุดท้ายพระองค์จะเรียกบรรดาคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาอีกนะครับแล้วยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระเจ้านะครับมีพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้นะครับมี2 อย่างเนาะมี2กรณีในการที่พระเยซูพูดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเนี่ย1คือพระเยซูพูดจริงๆแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าจริงๆ2คือพระเยซูบ้าไปแล้วนะครับมี2กรณีนะพี่น้องคิดว่าพระเยซูพูดจริงหรือพระเยซูบ้าไปแล้วนะครับดูทางสิ่งที่พระเยซูทำนะพระองค์สามารถเอาชีวิตคืนกลับมาได้จริงๆนะครับพระองค์ฟื้นขึ้นมาและพระองค์อยู่ต่อหน้าบรรดาอัครสาวกทั้งหลายนะครับสาวกทั้งหลาย500คนและพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์นะครับ500คนนะไม่ใช่พยานคนเดียวนะครับมี500คนเห็นพระเยซูเสด็จกลับไปแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกนะครับบัญชานี้นะฮะพระเยซูบอกในตอนท้ายของ18ของข้อ18บอกว่าพระบัญชานี้หมายถึงว่าคำรับสั่งจากพระบิดาเนี่ยพระบิดาทรงให้เรามานะพระบิดาบอกว่าพระเยซูมีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตก็ได้นะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับชีวิตนี้คืนนะครับพูดง่ายๆพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองข้อ19พระดำรัสนี้ทำให้คนยิวแตกแยกกันอีกนะครับสิ่งที่พระเยซูพูดทำให้คนยิวเนี่ยหัวเสียกันอย่างมากนะครับโอเคทำไมต้องหัวเสียด้วยนะฮะเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนตายแล้วเอาชีวิตคืนได้ครับเมื่อเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าโอ๊ยพระเยซูนี่ประหลาดแหละนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในข้อ20บอกกับเราว่าเขาทั้งหลายก็นินทาและพูดกันว่านะครับมีเขาคนนี้เนี่ยมีผีสิงและเป็นบ้าไปแล้วไปฟังเขาทำไมนะครับคนยิวเริ่มบอกแล้วว่าพระเยซูเป็นบ้าไปแล้วนะครับแต่คนอื่นบอกว่าข้อ20บอกว่า
มีคนพูดอย่างนี้นะคำเหล่านี้เนี่ยถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นของคนที่มีผีสิงหรอกถ้าผู้ชายคนนี้มีผีสิงผู้ชายคนนี้จะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ยังไงนะครับคนตาบอดมองเห็นได้ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระเยซูเพราะฉะนั้นพระเยซูไม่ใช่คนบ้าแน่นอนนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้อ20นะฮะอุ้ยขออภัยฮะผมลืมแชร์หน้าจอไปนะครับข้อ20นะข้อ22นะครับพระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะพระเยซูจะไปเป็นพระเจ้าได้ยังไงครับมาดูด้วยกันนะพระเยซูพูดสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์นั่นแหละคือพระเจ้านะครับข้อ22นะครับในขณะนั้นเทศกาลมีเป็นเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับเป็นฤดูหนาวเลี้ยงฉลองพระวิหารเราก็รู้นะครับเป็นเทศกาลที่อยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวานะครับการฉลองพระวิหารเป็นเทศกาลที่ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์โดยตรงแต่ในประวัติศาสตร์นี่คือประเทศอิสราเอลหรือคนยิวเนี่ยเคยอยู่ภายใต้ของอาณาจักรกรีกมาก่อนนะครับโดยการปกครองของกษัตริย์อันทิโอคัสอีปิฟานีสนะครับซึ่งเขาเป็นแม่ทัพอดีตแม่ทัพของกษัตริย์ของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชอเล็กซานเดอร์มหาราชนะมีชีวิตสั้นมาก33ปีก็ตายแล้วนะครับแล้วการที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเสียชีวิตไปเนี่ยเขาไม่ได้เสียชีวิตโดยที่มีเขียนไว้ชัดเจนว่าจะมอบอำนาจให้ใครดูแลต่อนะฮะเลยกลายเป็นว่ามีนายพล4คนขึ้นมานะครับเพื่อปกครองอาณาจักรกรีกหนึ่งในนั้นก็คืออันติโอคัสเนี่ยแหละครับที่มาปกครองอิสราเอลแล้วก็เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าทำให้วิหารของพระเจ้าเป็นมลทินนะครับแล้วยูดาสมัคคาบีคนที่เป็นนักรบและปุโรหิตด้วยนะก็มาปลดแอกวิหารจากการครอบงำของอาณาจักรกรีกนั่นเองนี่คือเหตุที่ว่าทำไมถึงมีเทศกาลการเลี้ยงฉลองพระวิหารนะครับโอเคก็พูดประวัติคร่าวๆไปนะถ้าพูดนานๆจะรู้สึกว่าฟังยากนะครับกรุงเยรูซาเล็มนะเป็นฤดูหนาวอยู่ในตอนนั้นนะพระเยซูทรงดำเนินอยู่ในพระวิหารตรงเฉลียงของโซโลมอนนะครับเฉลียงของโซโลมอนก็ตรงที่มีบันไดนะมีบันไดอยู่ด้านหน้าก่อนที่จะเดินเข้าไปสู่ลานชั้นนอกนะครับพระเยซูเดินอยู่ในบริเวณพระวิหารแล้วพวกคนยิวก็มาห้อมล้อมพระองค์ไว้นะครับและทูลพระองค์ว่าจะให้เราสงสัยไปนานสักเท่าไหร่ถ้าท่านเป็นพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เนี่ยก็บอกให้เราทราบชัดแจ้งเถิดนะครับคือคนยิวก็อยากรู้นะว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาหรือเปล่าแต่ว่ามีหลายคนเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วนะครับว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาคนที่ยังสงสัยอยู่เป็นพวกนักการศาสนาล้วนๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อเขาชอบสงสัยพระเจ้านะครับในข้อ25บอกว่าพระเยซูตรัสตอบกับเขาทั้งหลายว่าเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วแต่ท่านไม่เชื่อเห็นไหมครับเขาไม่มีความเชื่อเนาะพอเขาไม่มีความเชื่อพบว่าทำให้พระเยซูไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนะครับเหมือนกับบอกว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามนุษย์ต้องนอนพักผ่อนนะ8ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยสำหรับคนอายุคนที่ยังไม่ได้อายุมากนะครับถ้าไม่เชื่อก็คือเหมือนว่าก็นอนดึกไปนะครับไม่ตั้งใจนะจากสิ่งที่ตัวเองรับรู้จากคุณหมอสิ่งที่คุณหมอเตือนใช่ไหมครับแล้วคุณหมอจะพูดอะไรได้ครับเพราะว่าเตือนไปแล้วพูดไปแล้วนะพระเยซูก็เช่นเดียวกันเพราะว่าพระองค์สำแดงแสดงหลายสิ่งหลายอย่างให้เขาเห็นแล้วว่าพระองค์คือพระเมสสิยาแต่เขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะครับแล้วพระเยซูจะพูดไปทำไมให้เหนื่อยนะครับแล้วการซึ่งเราได้ทำในพระนามของพระบิดานั้นเราก็เป็นพยานให้แก่เรานะครับหมายถึงว่าพระบิดาของเรานะพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เรานะครับพระเยซูทำสิ่งใดพระเจ้ายืนยันว่าสิ่งที่พระเยซูนั้นทำนั้นเป็นความจริงนะครับข้อ26บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อนะครับเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราตามที่เราได้บอกแก่ท่านแล้วนะครับเห็นไหมฮะบางครั้งเราเคยคุยเรื่องพระเจ้าเนาะเราเคยคุยเรื่องพระเจ้ากับคนหลายคนนะฮะพระเจ้าจะตั้งเวลามีเวลาสำหรับทุกคนเนาะเราอย่าเพิ่งไปตัดสิทธิ์ใครนะครับว่าคนนี้ทำไมไม่เชื่อพระเยซูสักทีนะรู้จักความจริงของพระเจ้าและเคยฟังความจริงของพระเจ้าทำไมไม่รู้จักจะตอบรับสิ่งที่พระเยซูพูดนะครับไม่เป็นไรพระเจ้ามีเวลาสำหรับทุกคนนะครับแต่
ในกรณีนี้ในข้อ26บอกว่าคนที่ต่อต้านพระเยซูเนี่ยไม่ใช่แกะของพระเยซูเพราะเขาไม่เชื่อในพระเยซูนะครับข้อ27บอกว่าเรานะแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเราเป็นแกะของพระเยซูหรือเปล่าครับพี่น้องถ้าเราเป็นแกะของพระเยซูพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเชื่อฟังคำของเราปฏิบัติตามถ้อยคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเรานะฮะบางคนเนี่ยบอกโอ้ตัวเองเป็นคริสเตียนแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่เชื่อครับมีไหมฮะอย่าให้เราเป็นคนแบบนั้นนะครับพระเจ้าให้คำพยากรณ์มานะบอกสิ่งที่พระเยซูพยากรณ์ไว้มันจะสำเร็จนะครับแต่บอกว่าเชื่อไหมไม่เชื่อก็จะมีประโยชน์อะไรครับพี่น้องนะถ้าปฏิเสธบอกว่าไม่เชื่อสิ่งที่พระเยซูพูดแสดงว่าเรากำลังบอกโดยพฤตินัยของเราว่าพระเยซูโกหกซึ่งเป็นความบาปอย่างรุนแรงนะครับพระเยซูไม่มีวันโกหกพระเยซูไม่สามารถโกหกได้พวกไม่มี ability ไม่มีความสามารถที่จะโกหกใครเพราะพระองค์ทรงเป็นความจริงนะครับแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรานะครับและเราก็รู้จักแกะเหล่านั้นและแกะเหล่านั้นก็ตามเรานะเห็นไหมครับถ้าเราเป็นลูกแกะของพระเยซูเราจะตามพระเยซูนะไม่ใช่ตามใครก็ได้นะครับโอ้คนนี้พูดเพราะจังเลยคนนี้พูดดีจังเลยคนนี้พูดแทงใจดำจังเลยคนนี้มีคนตามเยอะตามเข้าไปดีกว่านะเผื่อจะได้อะไรดีๆบ้างนะครับขอบอกเลยว่าพระเยซูเป็นคนคนนั้นที่เราควรจะตามเอเมนไหมครับพี่น้องจงตามพระเยซูเถิดครับพระองค์ไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนแล้วเราเป็นแกะของพระเยซูเราก็จะฟังเสียงของพระองค์นะครับข้อ28บอกว่าเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่เหล่านั้นและแก่เหล่านั้นจะไม่พินาศเลยนะครับเห็นไหมชีวิตนิรันดร์นะครับเราผมจะบอกว่าชีวิตนี้เราจะตามใครก็ได้นะพระเจ้าไม่บังคับนะครับแต่คนที่มีชีวิตนิรันดร์ให้คือพระเยซูคือพระเจ้าเท่านั้นนะครับคนที่เราตามคนที่เราเลื่อมใสเขาคนที่เราอยากจะเป็นศิษย์ของเขาคนที่เราจะไปเรียนรู้จากเขาไม่ว่าจะเรื่องพระเจ้าหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนที่เราปลื้มคนที่เราบอกว่าคนนี้มีไอดอลของเราเลยนะเป็นเหมือนนะเป็นเหมือนรูปเคารพเป็นเหมือนแบบอย่างสุดยอดในชีวิตของเรานะคนเหล่านั้นล้วนไม่มีชีวิตนิรันดร์ให้กับพี่น้องครับมีพระเยซูเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้พระเยซูเป็นสุดยอดฮีโร่สูงสุดในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพราะว่าในที่สุดพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราทุกคนผู้ซึ่งวางใจในพระองค์ด้วยสุดหัวใจสุดกำลังเอเมนไหมครับพี่น้องแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศเพราะแกะเหล่านั้นตามพระเยซูวันนี้เราเป็นแกะของพระเยซูเราต้องตามพระเยซูนะครับแต่จะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้นะครับไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้เห็นไหมครับพระเยซูสัญญาว่าคนที่มาหาพระองค์นะพระองค์จะปกป้องครับเอเมนครับพี่น้องบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหาเหล่านั้นอาจจะทำให้เราท้อแท้ใจมีบ้างแน่นอนครับในโลกนี้นะมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแต่พระเยซูบอกว่าไม่มีผู้ใดแย่งชิงชีวิตแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ถ้าเราอยู่ในพระเยซูวางใจในพระเยซูเอาให้สุดทางไปเลยครับเพราะพระเยซูบอกว่าแกะเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในมือของพระเยซูแล้วชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วไม่มีขโมยโจรหรือซาตานจะมาแย่งชิงชีวิตของเราไปจากมือของไปจากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ไปจากมือของพระเยซูได้เอเมนไหมครับมือของพระเยซูยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วพระบิดาของเรานั้นประทานแก่เรานั้นให้แก่เรานั้นเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดสามารถแย่งชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้นะครับเห็นไหมฮะแกะไม่ได้อยู่ในมือของพระเยซูเท่านั้นนะอยู่ในมือของพระบิดาด้วยนะครับพระบิดาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูนะครับเราทุกคนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูด้วยและอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาด้วยซ้อนกันนะผมจินตนาการว่า2มือนะเอเมนไหมครับพระเจ้าปกป้องเรา2ชั้นนะครับมีพระคุณของพระเยซูคริสต์และมีพระคุณของพระเจ้าพระบิดาซ้อน2ชั้นนะครับถ้าพี่น้องยังอุตส่าห์ตั้งใจจะทิ้งพระเจ้าไปอีกนะผมไม่รู้จะทำไงแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระบิดาบอกว่าพระองค์ปกป้องเรา2ชั้นแล้วนะถ้าเราอยู่ในการทรงนำของพระเจ้านะครับเราจะรู้เลยว่า
พระเจ้าปกป้องเราอย่างมิดชิดมากแล้ววันแห่งความทุกข์ยากลำบากที่จะมาในโลกนี้อย่างยิ่งใหญ่พระหัตถ์ของพระเจ้าจะฉวยเราขึ้นไปรับเราขึ้นไปรอดพ้นจาก7ปีกาลยุคนะครับจะมาแน่นอน7ปีกาลยุคพี่น้องจำไว้นะผมย้ำเตือนเพราะวันนี้คือหลักข้อเชื่อสำหรับคริสเตียนและสำหรับอัครทูตยุคแรกนะครับเราเชื่อในข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐถูกบันทึกโดยอัครทูตยุคแรกเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปสู่สิ่งที่อัครทูตยุคแรกหมายถึงนะครับคนที่เขาเป็นศิษย์ของพระเยซูติดตามพระเยซูแบบใกล้ชิดพระเยซูจริงจังมากกับเรื่องวาระสุดท้ายของโลกนะครับแล้วอัครทูตก็จริงจังอย่างมากเราเป็นพระบิดากับเราทรงเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผู้ยิวก็หยิบก้อนหินขึ้นมาจะขว้างพระองค์ให้ตายนะครับพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราได้สำแดงการดีแก่ท่านทั้งหลายนะหลายประการซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราท่านทั้งหลายจะหยิบก้อนหินขว้างเราให้ตายเพราะการกระทำข้อใดเล่านะครับพระเยซูก็โต้แย้งบ้างแล้วนะเพราะว่ามีคนจะหยิบก้อนหินจะขว้างพระเยซูให้ตายนะครับพวกยิวจึงตอบเขาตอบพระเยซูไปว่าเราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการกระทำดีหรอกแต่เพราะว่าการพูดหมิ่นประมาทพระเจ้านั่นเองเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าเห็นไหมครับประโยคนี้นะท่านเป็นมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าทำไมพระเยซูถึงพูดแบบนี้ครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ 100% และพระองค์จิตวิญญาณแท้ของพระองค์เป็นพระเจ้า 100% พระองค์ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์พูดผิดนะครับเขาก็ใจถูกแล้วแต่เขารับไม่ได้เพราะว่าเขาคิดว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์พระเจ้าก็คือพระเจ้าแต่เขาไม่รู้เลยว่าคำพยากรณ์โบราณนั้นได้พยากรณ์ไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความบาปทั้งสิ้นนะครับเขาอ่านพระคัมภีร์แต่ก็มองไม่เห็นนะฮะพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าในธรรมบัญญัติโมเสสนั้นมีเขียนไว้ไม่ใช่หรือนะครับไม่ใช่ธรรมบัญญัติโมเสสนะในพระราชบัญญัตินะครับคือในพระคัมภีร์เดิมนั่นแหละได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายเป็นพระนะครับสดุดีบทที่82นะครับข้อที่6เรื่องนี้แหละครับเป็นประเด็นเลยคำว่าพระเนี่ยผมเคยสอนแล้วก็เคยพูดคุยเรื่องนี้กับบางคนรับไม่ได้นะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงว่าพระเจ้าเรียกมนุษย์ว่าเป็นเหมือนพระคำว่าพระนี้เรามาดูรากศัพท์นะครับผมไม่อยากพูดเองมาดูรากศัพท์ดีกว่าอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่82ข้อ6นะครับได้เขียนไว้ว่าเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านเป็นพระและเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดพวกท่านทุกคนนั่นแหละมาดูคำว่าพระนะครับคำว่าพระใช้คำว่า gods ใช้คำว่า Elohim พระนามของพระเจ้าคือ Elohim นะฮะแล้วพระเจ้าเรียกบรรดาลูกๆของพระองค์ว่าเป็น God ตัวเล็กนี่ผมไม่ได้พูดเองนะพระคัมภีร์พูดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องไปอ่านทั้งหมดเลยในบริบทของพระคัมภีร์สดุดีบทที่82พี่น้องจะรู้ว่าพระเจ้าตั้งใจสร้างอาดัมเอวาให้เป็นเหมือนพระเจ้าที่ปกครองโลกนี้แต่มนุษย์ทำบาปเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องตายในความบาปของตัวเองแท้จริงพระเยซูนะครับบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายก็เป็นเหมือนเทพนั่นแหละเป็นเหมือนพระเจ้านี่แหละครับแต่เขาทำผิดทำบาปนะมนุษย์ทุกคนเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเห็นไหมครับเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปในยอนนะครับพอกดมาปุ๊บมันหายไปเลยนะครับมันมาข้ามเล่มมาเลยนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์นั่นแหละพูดว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพระนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเทพที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาอาดัมเอวานะครับตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยพระเจ้าสร้างให้มีความสว่างส่องออกมานะพอเขากินผลไม้แห่งความการรู้ดีรู้ชั่วไฟความสว่างของพระเจ้าที่ออกมาจากตัวก็ดับหายไปทำให้เขามองเห็นว่าเขายังเปื่อยร่างกายอยู่นะครับพระเยซูพูดต่อในข้อ35บอกว่าถ้าพระองค์ได้ทรงเรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระแล้วหมายถึงเป็นเทพแล้วนะฮะวันนั้นจะฝ่าฝืนพระคำไม่ได้นะครับเราทุกคนเป็นลูกขององค์พระเจ้าผู้สูงสุดนะเพียงแค่เราจะยอมรับหรือเปล่า
ถ้าจะยอมรับและเดินกลับมาหาพระเจ้าต้องมาทางพระเยซูเท่านั้นนะครับพระเจ้าจะเปลี่ยนเราให้กลับกลายเป็นลูกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านทั้งหลายจะกล่าวว่าจะกล่าวหาท่านที่พระบิดาทรงใช้มาหรือนะครับและทรงตั้งไว้ในโลกว่าท่านดูหมิ่นท่านหมิ่นประมาทเพราะเราได้กล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างนั้นหรือนะครับพระเยซูพูดว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าก็ถูกแล้วนะเป็นบุตรมาจากพระบิดาถูกแล้วครับแต่คนไม่เข้าใจเจตนาของพระองค์ไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระองค์ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาก็อย่าเชื่อเราเถิดนะครับแต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจหรือสิ่งต่างๆที่พระเยซูทำนั้นแม้ท่านไม่ได้เชื่อในตัวเรานะแต่เชื่อในพระราชกิจนั้นก็ดีแล้วนะครับเชื่อในพระราชกิจนั้นก็ได้ไม่ต้องเชื่อในตัวเราหรอกเพื่อท่านจะได้รู้ว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดานะครับพระเยซูถึงขนาดบอกคนยิวว่าไม่ต้องเชื่อเราก็ได้นะแต่ดูสิ่งที่เราทำก็จะได้รู้ว่าเรามาจากพระเจ้าจริงๆนะครับพระเยซูก็เริ่มท้อแท้จากสิ่งที่พระองค์จากสิ่งที่เขาพูดนะเพราะว่าพระองค์ก็อยากจะให้เขากลับมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับข้อ39บอกว่าพวกเขาจึงหาโอกาสจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้นะครับคนยิวกะจะฆ่าพระเยซูเลยนะครับพระองค์ก็เสด็จไปยังสถานที่ที่พระองค์ทรงรับบัพติศมาครั้งแรกนะครับพระองค์ไปยังฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างนู้นอีกไปถึงสถานที่ที่ยอห์นได้ให้บัพติศมาเป็นครั้งแรกและพระองค์ก็ทรงพักอยู่ที่นั่นนะครับพักอยู่ที่นั่นคนเป็นอันมากก็มาหาพระองค์และกล่าวว่ายอห์นไม่ได้กระทำการอัศจรรย์ใดๆเลยแต่ทุกสิ่งซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงผู้นี้นั้นเป็นความจริงเห็นไหมครับยอห์นคือผู้ที่มาเตรียมทางให้กับพระเยซูบอกว่าพระเยซูนี่แหละคือคนที่พระเจ้าทรงใช้มาคือผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้เป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับและมีคนหลายคนที่นั่นได้เชื่อวางใจในพระองค์นะครับโอเคเห็นไหมฮะพี่น้องครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าได้พูดเอาไว้นะเรามาดูภาษาฮิบรูกันดีกว่านะครับภาษาฮิบรูที่เกี่ยวข้องกับในพระธรรมยอห์นบทที่10นะเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูนะครับวันนี้ก็สามารถเตรียมได้นะหมายถึงว่าไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานพี่น้องไม่เห็นต้องขออภัยด้วยแต่วันนี้นะครับพูดเรื่องนี้ให้พี่น้องเห็นด้วยนะครับคำว่าผู้เลี้ยงเรามาดูคำว่าผู้เลี้ยงในภาษาฮิบรูกันนะครับว่ามีความหมายที่แฝงอยู่ในคำว่าผู้เลี้ยงหรือเปล่าผู้เลี้ยงภาษาฮิบรูออกเสียงว่าโฮยนะครับโฮยนะครับตัว R เนี่ยไม่ออกเสียงเป็นโรยนะครับไม่เหมือนภาษาอังกฤษแต่เหมือนภาษาฝรั่งเศสนะครับภาษาฮิบรูออกเสียงตัว R เป็นเสียงที่ออกมาจากคอออกมาจากอะไรประมาณนี้นะครับออกเสียงว่าโฮยนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงนะมีตัวอักษร Rash นะครับRash มีความหมายแปลว่าหัวนะพระเยซูคำว่าผู้เลี้ยงนะครับมีคำว่าหัวซ่อนเอาไว้อยู่นะครับมีคำว่าหัวเราหมายถึงใครครับหมายถึงพระเจ้านะหมายถึงพระเยซูก็ได้นะครับหมายถึงคนที่เป็นการปกป้องหมายถึงการปกป้องก็ได้นะครับหัวและมีตัวอักษรนี้ฮะอายินหมายถึงตาครับลูกตามีทั้งศีรษะมีพระเจ้านะครับและมีตาด้วยตามองอะไรครับผมเชื่อว่าอายินเนี่ยมีความหมายไปว่าตาและมองที่ไหนมองที่ลูกแกะมองที่ลูกแกะของเขานะครับเห็นไหมฮะมีคำว่าตาด้วยในคำว่าผู้เลี้ยงพระเจ้าจับตามองชีวิตของเราไม่ละสายตาเหมือนดังผู้เลี้ยงที่ดีที่มองดูแลแกะนะครับแกะตัวไหนวิ่งออกจากฝูงก็วิ่งไปเอ้ยกลับมาดูแลนะครับและไม่ใช่มองอย่างเดียวนะครับมีตัวอักษรเฮด้วยนะครับตัวอักษรเฮเนี่ยหมายถึงบางคนบอกว่ามันมีความหมายในยะแบบความล้ำลึกนะหมายของว่าพระคุณก็ได้นะครับหมายถึงพระเจ้าหรือศีรษะหรือผู้ปกป้องเนี่ยมองบรรดาแกะทั้งหลายด้วยสายตาแห่งพระคุณอัศจรรย์ไหมครับคำว่า shepherd หรือคำว่าผู้เลี้ยงเห็นไหมฮะนี่คือภาษาฮิบรูนะครับมีความหมายที่ล้ำลึกมากเห็นไหมฮะพระเจ้ามองเราด้วยสายตาแห่งความเมตตาแห่งพระคุณ
ของพระองค์เห็นไหมครับฟังแล้วซาบซึ้งไหมฮะพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเนาะมาดูคำว่าโจรกันบ้างนะครับโจรเนี่ยนะมีรูปภาพด้วยตลกดีนะฮะโจรอ่านว่ากานาฟนะครับกานาฟกิเมลมีกิเมลมีนุนแล้วก็มีเบตนะครับเบตก็เหมือนบ้านนะเบตมีความหมายแปลว่าบ้านนะครับนูนเหมือนที่เราคุยกันแล้วเมื่อวานนะนูนมีความหมายเป็นการกระทำนะครับกิเมลกิเมลหมายถึงยกเขาเหมือนยกเขาครับยกเขาแล้วก็เขาเรียกไงนะมีความหมายถึงความเย่อหยิ่งก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับคนที่บุกเข้ามาในบ้านมีความหมายถึงบ้านนะครับมีการกระทำแล้วก็มีความเย่อหยิ่งนะอยู่ในนั้นด้วยกิเมลนะมีความหมายถึงอูดก็ได้นะครับกิเมลมีความหมายแปลว่าอูดก็ได้นะครับเป็นเหมือนคนที่มาเพื่อขโมยเอาบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าออกไปจากบ้านเห็นไหมครับบ้านของใครฮะบ้านของพระเจ้านะโอเคนี่คือความหมายของโจรนะครับในภาษาฮีบรูโอเคอันนี้ผู้เลี้ยงนะครับ shepherd แล้วมีอีกคำหนึ่งคำว่าแกะครับมาดูคำว่าแกะคำนี้ก็เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับพอแปลความหมายตามตัวอักษรออกมาเนี่ยอ่านว่า caves นะครับ caves แปลว่าลูกแกะแปลว่าแกะนะครับแปลว่าแกะแล้วคำภาษาฮีบรูจะมีอีกคำหนึ่งนะเป็นลูกแกะแบบลูกแกะน้อยๆอันนี้ชิปนี่หมายถึงแกะตัวใหญ่แล้วนะครับคำว่าเคเวสเนี่ยมีตัวคัฟนี้ก็เป็นภาพของมือที่ยื่นออกไปนะครับมือที่เปิดกว้างออกนะมีมือที่เปิดกว้างออกคัฟนะครับแล้วมีเบ็ดก็เป็นเครื่องหมายของเป็นสัญลักษณ์ของตัวอักษรที่หมายถึงบ้านนะคำว่าบ้านในภาษาฮีบรูมาจากคำว่าบายิตซึ่งไปตรงกับคำว่าเบ็ดนะเบ็ดบายิตใกล้ๆกันนะครับมีมือที่เปิดกว้างออกมีบ้านนะครับและมีตัวอักษรชินตัวอักษรชินนั้นหมายถึงพระเจ้าก็ได้นะครับมาจากคำว่าชาดายที่แปลว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะครับพระเจ้าผู้มหัศจรรย์นะชาดายรวมข้อหมาย3ตัวนี้ลูกแกะนะหมายถึงว่าลูกแกะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดแขนรับเข้ามาสู่บ้านของพระเจ้านะครับพระเจ้าคนที่เป็นแกะพระเจ้าจะผายมือต้อนรับอยู่เสมอเอเมนไหมครับนี่คือความหมายของแกะนะโอ้โหล้ำลึกมากนะครับพระเจ้านะมีการผายมือออกเข้าสู่ต้อนรับเข้าสู่บ้านของพระเจ้านี่คือลูกแกะนะครับว้าวความหมายล้ำลึกมากนะนี่ภาษาฮีบรูที่แบบพอศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะครับมีคำหนึ่งฮะหมาป่าสุนัขจิ้งจอก wolf หมาป่าไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกนะครับจิ้งจอกจะเป็นอีกคำหนึ่งอันนี้หมาป่า wolf ก็เป็นภาพเหมือนกับว่าคนที่เป็นคนที่สอนเท็จก็ได้นะคนที่เป็นคนที่นำความจริงของพระเจ้ามาบิดเบือนเอาไปสอนอีกแบบนึงเพื่อจะขโมยลูกแกะของพระเจ้าไปนะครับพี่น้องระวังนะมีเยอะมากเลยนะครับตอนนี้มีกลุ่มเทียมเท็จมาจากประเทศเกาหลีประเทศจีนเยอะมากนะครับพวกเขาชวนคนไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่บิดเบือนพระชนะของพระเจ้านะอย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้นะครับมีคนเกาหลีที่รักพระเจ้าจริงๆเชื่อในพระเยซูจริงๆก็มีคนจีนที่รักพระเจ้าเชื่อในพระเยซูจริงๆก็มีแต่เหมือนกับว่าภาพลักษณ์ของทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยทั้งจีนทั้งเกาหลีเนี่ยเสียไปเพราะว่าคนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับคนจีนและคนเกาหลีนี่รักพระเจ้าเยอะมากๆนะครับมีเยอะมากต่อไปคำว่า wolf ฮะแล้วเราพูดถึงเรื่องของการสอนเท็จเรามาดูนะครับออกเสียง cf นะครับ cf เป็นภาพของมีตัวอักษรซายินสยินเป็นภาพของอาวุธเป็นภาพของการตัดออกนะครับเป็นภาพของการตัดออกนะแล้วมีอเลฟด้วยนะ
อาเลฟหมายถึงอะไรครับหมายถึงหัวก็ได้หมายถึงกำลังก็ได้หมายถึงพระเจ้าก็ได้นะครับหมายถึงพระเจ้านะอาจจะหมายถึงพระเจ้าก็ได้นะครับหมายถึงคนที่มีกำลังก็ได้หมายถึงผู้นำก็ได้นะครับเบดก็คือบ้านนะรวมๆก็คือเหมือนกับว่าวูฟเนี่ยมาเพื่อตัดพระเจ้าออกจากบ้านตัดพระเจ้าออกจากชีวิตของคนคนนั้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะวูฟตั้งใจจะเราก็รู้จากนิสัยของหมาป่าเนาะหมาป่าต้องการที่จะโจมตีตัวที่อ่อนแอที่สุดของฝูงแกะนะครับแล้วก็ลากฝูงแกะออกไปเป็นอาหารนะครับพี่น้องฮะนี่คือภาพของคำว่า wolf นะครับมีการตัดออกมีพระเจ้าแล้วก็มีบ้านนะครับแต่ฟังดีๆนะฮะเรามองเป็นมุมนี้ก็ได้นะครับซายินแปลว่าตัดออกแล้วคำว่า alef กับ bet 2คำนี้รวมกันแปลว่าอ่านว่าอาฟก็ได้นะครับอาฟที่แปลว่าอับบาหรือพระบิดาก็ได้นะครับตัดออกจากพระเจ้าพระบิดานะครับก็คือหมาป่านะครับสองคำนี้เนาะอาฟแล้วก็มีไซยินนะครับความหมายเห็นไหมฮะเราก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าหมาป่าเนี่ยมันก็ไม่ดีนะนี่แหละครับเราได้เรียนรู้ภาษาฮิบรูผ่านทางพระคัมภีร์ด้วยเนาะก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมานานแล้วเพราะว่าผมเรียนภาษาฮิบรูมาก็อยากจะใช้ประโยชน์แล้วก็แบ่งปันให้พี่น้องได้เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าล้ำลึกมากนะครับโดยเฉพาะภาษาฮิบรูนะผมจะไม่ลงลึกภาษากรีกเพราะผมไม่เคยเรียนภาษากรีกมาเลยนะครับไม่เคยรู้ว่ากรีกตัวอัลฟานะเขียนยังไงโอเมก้าเขียนยังไงนะครับไม่เคยจะไปสนใจกับเขานะฮะแต่ภาษาฮิบรูผมเรียนมาแล้วนะครับเพื่อจะเป็นพี่เป็นพระพรกับพี่น้องนะผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรแน่นอนเอเมนมั้ยครับพี่น้องวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเต็มอิ่มมั้ยครับถ้าเต็มอิ่มให้พี่น้องตอบคําว่าอาเมนหน่อยนะครับโอเคให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในยอห์นบทที่10แล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้อธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้แท้พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์ทรงเป็นเยโฮวาห์รอยพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเราทุกคนเราจะไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆพระเจ้าขอพระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์สัมผัสชีวิตของพี่น้องทุกคนให้วันนี้ถ้อยคำของพระองค์ที่เราได้เรียนรู้ซึ่งกันได้เข้ามาสู่ใจของเราทุกคนได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบุตรผู้ซึ่งรักเราทั้งหลายและพระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระบุตรเท่านั้นพระองค์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์เสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราและพระองค์มีสิทธิ์ที่จะเรียกชีวิตของพระองค์กลับคืนมาและพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์เสด็จกลับไปเพื่อรอคอยให้วันเวลาแห่งข่าวประเสริฐไปทั่วแผ่นดินโลกและเมื่อข่าวประเสริฐไปถึงทั่วทุกคนในแผ่นดินโลกวาระสุดท้ายจะมาถึงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังอยู่พี่น้องที่คนจะได้รับพระพรจากพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เยี่ยมเยียนเราทุกคนให้เรารู้จากเสียงของพระเจ้าแล้วเราจะไม่หลงทางให้เรามองที่พระเยซูแทนที่จะมองคนนู้นมองคนนี้โอ้คนนี้สอนอย่างนั้นคนนี้สอนอย่างนี้ไม่ฮะให้เรามองที่พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องให้เรามองที่พระเจ้าให้ทุกคนรักพระเจ้ารักพระเยซูและมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระวจนะของพระองค์พระเจ้าขออวยพรพี่น้องทุกคนพี่น้องทุกคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายขอพระองค์เหยียดพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องรักษาพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐขอสัมผัสพี่น้องทุกคนที่ดูอยู่จะได้รับการรักษาได้รับกำลังใหม่พี่น้องบางคนเหนื่อยล้าจากงานจากปัญหาในครอบครัวจากปัญหาใดๆก็แล้วแต่ให้เขาได้รับคำตอบจากพระองค์ได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์เยี่ยมเยียนทุกๆคนให้รับสันติสุขของพระเยซูให้เต็มล้นในวันนี้พระเจ้าที่เขาจะไม่ลืมภาษาฮีบรูด้วยให้เขาเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราทั้งหลายเป็นแกะของพระองค์เราทั้งหลายอยู่ในบ้านของพระบิดาเราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าสายตาแห่งพระคุณของพระเจ้าจับจ้องชีวิตของเราเสมอพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราจะไม่เป็นแกะที่ดื้อแต่จะเป็นแกะที่เชื่อฟังพระองค์ให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ชัดยิ่งขึ้น
สิ่งใดที่รบกวนใจของเราให้สิ่งนั้นถอยห่างออกไปจากใจของเราเราขอให้จิตใจของเราเป็นที่สถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นเราขอบคุณพระองค์อธิษฐานขออวยพรพี่น้องทุกคนให้อยู่ในสันติสุขพักผ่อนและมีชีวิตครอบครัวที่ดีเต็มอิ่มบริบูรณ์ด้วยสันติสุขของพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาพี่น้องฮะพี่น้องได้รับพระพรแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องภาษาฮีบรูนะครับก็เป็นอะไรที่ล้ำลึกมากเนาะผมจะเอาภาษาฮีบรูมาแบ่งปันให้พี่น้องฟังบ่อยๆนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็จะแบ่งปันให้พี่น้องรู้แล้วพระชนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับพี่น้องครับเมื่อพี่น้องอ่านพี่น้องจะได้รับการเปิดเผยสําแดงเป็นการส่วนตัวนะครับผมเชื่อเช่นนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับทุกคนนะขอสันติสุขของพระเยซูอยู่กับเราทุกคนนะครับชาโลมชาโลมชาโลมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับฮาเลลูยา